ต้องรักหมาสมุดด็อกกี้เดอะซีเอาให้ครับเอาให้คำหลังหมุดปลากระโดด behind the sea เข้าใจกันเขาเลยผมไปเต้นด้วย very good สวัสดีครับพวกเราแสดงจากต้องรักหมาสมุดเลิฟซีเดอะซีรีส์ครับผมฟอร์ดที่พงครับรับบทเป็นสมุดครับผมพิวัฒน์ทรรับบทเป็นต้องรักครับปล่อยหาสมุดปล่อยคิดท่าเหรอครับปกติแล้วเราจะคุยสื่อสารกันผ่านอ่านเต็มที่คือสีหน้าทางการแบบว่าหิวอยู่หรือแบบนอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีผมคิดตอนที่ถ่ายซีรีส์ในกองอยู่ผมคิดท่าท่าหนึ่งเอาไว้ครับเป็นท่า Behind the Scene Behind the Scene คือเหมือนเป็นคลิปเบื้องหลังผมคิดออกมาแต่ว่าไม่มีใครเต้นกับผมเลยอ่ะไหนลอง Behind the Scene เข้าใจกันเขาเลยผมไปเต้นด้วยลองเต้นด้วยกันไม่พี่เขาเข้าใจแล้วว่าไม่ได้ไปเต้นด้วยไม่เข้าใจเลยอ๋อแล้วแต่หัวเหรอ Behind the Scene แหมขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมเต้นเขาเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยแบบรีแอคอะไรเยอะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆเนี่ยใช่เดินมาเอาความเก็บอยู่ด้านในมันเก็บอยู่ด้านในผมมันเป็นพวกเอาท์โทเวิร์ดโอ้ my god เอามาปลาปลาว่ายมันจะแบบแบนๆเลยปลากระเบนเร็วเกมนี้นี่ต้องใช้จินตนาการใช่สูงอยู่ยืนนะคะ3 2 1โอเคครับทำไมทำหน้าเครียดเลยครับมันก็พูนตึก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 เวลามองทำไมเวลามองแข็งเลยเมดูซ่าผมเป็นคนมีจินตนาการ3 2 1โอ้ผีเกินโอเคเฮ้ยกวางกว้างเหรอเสือใกล้เคียงใกล้เคียงสิงโตแล้วก็สิงโตทะเลว่ายมากผมว่าได้ตัวทำท่าดิแหมหรือว่าตัวอะไรเนี่ยตัวนี้โอเคอุ๊ยต้องรักอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องรักหมาสมุทรด็อกกี้เดอะซีเอาให้ครับเอาให้คำหลังหมุดเอาแค่เอาชื่อหลังอ๋อมหาสมุทรโอเคครับทำไมดูเครียดจังเลยมันลืมตามาแล้วเครียดทุกรอบฉลามไม่ได้กูดพี่ทำท่าเก่งใช่ไหมเราแต่ก็ใกล้แต่ก็เหมือนแต่ก็เหมือนปูแต่ท่าเล็กไปหน่อยนึงนะเราเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจเราต้องใช้อย่างประหยัด
ทำไมเราต้องเซฟเซฟท่าไว้เก็บไว้ท่าที่มันจำเป็นง่ายไปแหมอันไหนปูยังไงฮะปูยังไงคือต้องลุกเลยปูอย่างนี้รู้สึกของผมนี่จะได้เป็นคำพิเศษตลอดเลยนะครับแนวน้ำตะวันปลาดาวมันขยับตัวหน่อยไหมจริงๆเดี๋ยวเส้นมันยืดได้นะคือแค่นี้เข้าใจก็จบไงเข้าใจไหมล่ะเข้าใจก็จบไงแต่เขาขยับตัวเยอะเราต้องเซฟพลังงานหน่อยเราใช้มันเท่าที่จำเป็นพี่เดี๋ยวพี่ตอบไปสำหรับนี่เราใช้ที่จำเป็นเนี่ยคุณยูเข้าใจแล้วก็เข้าใจไงโอเคมันดุมากปริญญาไอ้เงี้ยๆนี่เรียกว่าตัวเนี้ยจิตนาบีเวอร์ก็อยู่ในทะเลปริญญาในน้ำจืดฮะปริญญาในน้ำจืดอยู่ในน้ำอ่ะแมงกะพรุนถามไว้ตอบไว้ตอบไว้ไม่เปลี่ยนชื่อเกมครับมันต้องขยับร่างกายหน่อยนี่ขยับแล้วขอบคุณนะเต่าเต่ามะเฟืองเต่าทะเลถูกต้องโอ้ไปตะไกเลยนี่ก็คิดไม่ทันเหมือนกันเต่ามะเฟืองอันนี้คืออะไรปลาปลากระโดดคือถ้าจะแกล้งก็เอาเลยเอาไปทำอย่างนี้เรื่อยๆปลาอะไรที่นายถ่ายอะไรปลาอยู่ประเทศไม่ยอมประเทศเดียวที่กระโดดอย่างนี้ได้ฉันเดาไม่ออกปลาปลาที่ไม่ได้เรียกว่าปลาเลี้ยงลูกด้วยนมปลาที่ไม่ได้เรียกได้ปลาเลี้ยงลูกด้วยนมปลาทอดคือไม่ได้แบบกวนอะไรนะปลาวานปลาวานเอ้ยไม่ใช่ปลาโลมาปลาโลมาปลาวานเลยล่ะแกงเกินลืมเลยสนุกครับจริงชอบเล่นเกมมากแต่ครั้งนี้แกงอยากแบบนิ่งๆบ้างดูว่าจะทันหรือเปล่าจริงๆไม่เกี่ยวกับทันไม่ทันหรอกครับผมอยากแค่เกมมันดูสนุกอยากขยับตัวเยอะๆหน่อยใหม่ฮะใหม่นี่คุณพี่คนดูคือการที่แกล้งคุณก็สนุกมากเพียงพอแล้วคือการที่ผมได้แกล้งคุณมันก็สนุกมากเพียงพอแล้วสำหรับการเล่นเกมนี้แกล้งยังไงเดาง่ายมากเลยการที่คุณพยายามจะให้ผมขยับนี่แหละคือการแกล้งไม่เป็นไรอย่าไม่เป็นไรนี่สิขยับให้ตัวอะไรหนูได้ก็ดีแล้วบุ๊คสาหร่ายทะเล ครับผมก็เริ่มที่คุณต้องรักก่อนคุณต้องรักนี่เป็นนักเขียนครับเป็นนักเขียนที่เรียกว่าตัวท็อปในเรื่องเลยแล้วก็ทุกคนจะชอบให้คำนิยามกับเขาว่าเป็นนักเขียนที่ทั้งสวยทั้งหล่อในคนเดียวกันขอบคุณค่ะในการพูดสักนิดนึงเอาเป็นพูดต้องรักแต่แบบแนะนำตัวแล้วกันนะครับครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อต้องรักนะครับก็เป็นนักเขียนนิยายครับแล้วก็จริงๆผมชอบเขียนนิยายแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบเจอคนเท่าไหร่ส่วนเรื่องความรักผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มโนเองครับแต่ทุกครั้งที่เขียนนิยายผมจะเขียนให้ตลอดยกเว้นซีนเดียวที่ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขียนจะต้องมีคนอยู่ด้วยครับประมาณนี้ครับผมใช่เขาก็จะมีมาสของเขาครับแต่ว่าบังเอิญพอถูกเพื่อนส่งให้มาเขาเรียกว่าพักผ่อนที่เกาะทางใต้ครับความแบบความมาสของเขาความเมชุก้าเดดีความแบบถือตัวของเขาเนี่ยก็โดนสลัดหายไปเลยเพราะว่าจะต้องมาเจอกับไกด์ก็คือไกด์หนุ่มรูปหล่อมหาสมุทรครับผมเนี่ยเติมรูปหล่อให้ด้วยนะอันนี้เข้าเรื่องเราแล้วยิ่งมหาสมุทรนี่เป็นถ้าอยากเล่าลึกอินไซด์กว่าเดิมซึ่งมหาสมุทรเนี่ยเป็นเพื่อนกับ
ื่อนกับคมเพื่อนกับไทถ้าทุกคนเคยดูทานไทยก็จะเพื่อนกับคมและไทยซึ่งอยู่ในที่เกาะเดียวกันที่เกาะถ้าในเรื่องคือเกาะพังงานซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละ3คนแล้วก็เหมือนคอนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะแล้วก็มาได้คบกับคมอะไรเงี้ยการว่าเราก็เลยเป็นไกด์นักดำน้ำอยู่แล้วก็เลยพาคอนเนอร์ไปดำน้ำได้สนิทรู้จักกับทั้งคมแล้วคอนเนอร์ที่เป็นคอนเนอร์เป็นเพื่อนของเขาคราวนี้พอเหมือนคอนเนอร์น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเขาแบบต้องการใครสักคนอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักเราอยู่แล้วก็เลยส่งเขาที่กรุงเทพมาหาเราที่เกาะใช่มันก็เลยแต่ก่อนจะส่งมาเนี่ยคอนเนอร์นั้นส่งรูปมาให้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทุกคนดู EP 1ทุกคนจะเห็นว่าหมาสมุทรอะเห็นรูปแล้วก็ชอบน้องตั้งแต่ตอนเห็นรูปแล้วที่บอกว่าเอ้ยเหมือนแมวเลยอะไรเงี้ยคือหมาสมุทรอะชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วด้วยความที่พอเจอครั้งแรกอะเห็นถึงความหญิงยโสของเขาอะไรเงี้ยเขามีความแบบไอ้นี่มันลูกคุณหนูลูกคุณนายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอ้หมุนก็อยากแกล้งอยากเป็นแบบไอ้เบกกิ้ง EP แรกทุกคนจะเห็นว่าต่อให้หมุดเฉลยในซีนนั้นใน EP นั้นนะว่าไอ้หมุดชอบคุณต้องรักแต่ว่าทั้ง EP อ่ะหมาสมุทรแกล้งต้องรักทั้ง EP เลยก็เลยเป็นความน่ารักของหมาสมุทรซึ่ง EP 1ทุกคนจะเห็นว่าหมาสมุทรเป็นคนที่ทั้งเกาะรู้จักแม้แต่ตอนที่ยืมมอไซค์อ่ะเห็นป่ะว่าหมาสมุทรยืมมอไซค์ง่ายๆเพียงแค่ว่ายืมหน่อยนะทั้งที่เพราะว่าหมุดอ่ะเป็นคนที่คนทั้งเกาะรู้ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นคือใครและไอ้หนุ่มคนนั้นมันช่วยคนมาทั้งเกาะแหละมันว่าก็ทำทุกอย่างทั้งเกาะอะไรเงี้ยทุกคนในเกาะเลยรักหมาสมุทรมากๆก็เลยทำอะไรง่ายหมดจริงความยากง่ายเนี่ยผมเหมือนเราทั้งสองคนเคยบอกกันไปแล้วว่าไม่สามารถหลุดออกจากคาแรคเตอร์เดิมของพวกเราทั้งคู่ได้ในของเรื่องก่อนพอมาถึงเรื่องใหม่เขาก็ต้องยอมรับว่าขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่เขาเรียกว่าให้คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเราจากตัวไพลอตที่เคยปล่อยออกไปก่อนหน้านี้ทำให้เราสามารถเอามาเวิร์กต่อได้ว่าโอเคเราจะต้องปรับไปในเวไหนจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเกี่ยวกับตัวละครของคุณต้องรักหรือมหาสมุทรมันเลยทำให้เราเขาเรียกว่าเน้นโฟกัสที่ซีนสัมพันธ์ต่างๆที่ทำให้เราได้รู้เรื่องราวของตัวละครทั้งคู่ให้มากขึ้นจนแบบก็ออกมาเป็นเรียกได้ว่าคุณต้องรักในเวอร์ชันที่ผมน่าจะแบบทำออกมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วครับสำหรับผมเหรอน่าจะเรื่องความโปรต่างๆของหมาสมุทรเพราะจริงๆหมุดเป็นคนอย่างที่บอกเป็นหนุ่มชาวเกาะเนาะหลายๆอย่างที่เขาทำมันมีความโปรในตัวเขาเองเช่นการดำน้ำทำอะไรต่างๆในเกาะขับเรือขับรถทำทุกอย่างบนเกาะเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เขาอายุ15ตั้งแต่เด็กๆ เขาเกิดนะที่นั่นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันต้องมีเทคนิคที่มันรู้สึกว่านี่คือคนที่เก่งจริงในด้านนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเป็นมือใหม่ในด้านนั้นแทบทุกด้านที่เขาทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องฝึกมากขึ้นเพื่อให้มันดูให้ทุกคนเชื่อว่านี่คือคนที่เก่งด้านนั้นจริงๆอะไรก็ต้องฝึกให้มากขึ้นเพื่อทำให้ได้ครับแล้วมีการทำน้ำเพื่อใช่ไหมคะเราฝึกหนักไหมหรือว่าแบบแล้วก็เราจะดูคือถ้าเกิดต้องสอบอนุญาตใช่ครับคือถ้าเกิดเทียบเวลาในการเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงที่เรียนจนถึงถ่ายจริงครับมันเรียกว่ามันสั้นมากเมื่อเทียบกับแบบช่วงเวลาปกติที่ควรจะเรียนหรือว่าควรได้ใบอนุญาตแต่ด้วยความที่เวลามันกระชั้นชิดต้องขอบคุณคุณครูสอนแล้วก็ทีมถ่ายทุกคนที่เหมือนสอนเราออกมาได้ดีทำให้เราทั้งสองคนนะครับสามารถเข้าใจบทเรียนต่างๆได้ไวมากจำได้ว่าเราทั้งสองคนเรียนดำน้ำก่อนที่จะไปสอบเพื่อรับใบอนุญาตจริงครับประมาณ1อาทิตย์ซึ่งก็เรียนอยู่ใช้เวลาครึ่งวันเกือบเต็มวันเลยประมาณ 2-3 วันได้ตั้งแต่ประกอบอุปกรณ์สัญญาณมือต่างๆจนถึงเทคนิคการช่วยเหลือใต้น้ำซึ่งเขาเรียกว่าเป็นความโชคดีครับที่ซีนต่างๆที่เราถ่ายใต้น้ำครับมันเหมือนเราหยิบเอาเทคนิคที่สำหรับการดำน้ำจริงมาใช้มันเลยแบบไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมเยอะจะมีก็แค่ซีนสำคัญคือซีนดราม่าหรือซีนที่เขามีการช่วยชีวิตกันภายใต้ข้างใต้น้ำครับที่จะต้องฝึกกันข้างบนบกก่อนค่อยลงไปถ่ายใต้น้ำเหมือนแตกต่างหรอเพราะหมาสมุทรมีมุมที่คล้ายกันเยอะครับทั้งแนวคิดและทัศนคติแล้วก็การกระทำในหลายอย่างผมรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่คล้ายผมในหลายด้านเนาะความที่ต่างจริงอ่ะน่าจะเรื่องอย่างที่บอกเลยครับเรื่องความเจนของเขาหมายถึงว่าประสบการณ์ในด้านต่างๆเขาอ่ะมันไม่เหมือนกันกับเราอะไรเงี้ยเขาเป็นหนุ่มเกาะมาตั้งแต่เกิดมาก็เกิดที่เกาะอะไรเงี้ยประสบการณ์ของเขาอ่ะมันต่างกับเรามากเพราะเราเกิดในเมืองเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่มันเกิดในเกาะมันจะเขาจะใช้ชีวิตกันมายังไงนะหมายถึงว่าเกิดมาใช้ชีวิตยังไงหรือว่ารูทีนของเขาจริงคือยังไงเราก็พยายามจะไปดูพวกสารคดีดูพวกอะไรคนที่อยู่ในเกาะชาวมอแกนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นคนเกาะจริงนะเพื่อให้รู้ว่าอ๋อคนเกาะจริงก็คนทั่วไปแหละแต่เขาแค่มีความแบบก็คนเกาะนิดนึง
ของผมก็ที่แตกต่างเลยน่าจะเป็นเรื่องของคุณต้องรักไม่ค่อยชอบคุณค่าเท่าไหร่ทุกคนน่าจะเห็นในซีนแล้วอันนี้เหมือนเป็นเรื่องตลกที่แบบว่าเวลาตั้งแต่ที่แบบมาสมุดคอยดูแลตั้งแต่ EP แรกอะครับก็จะเอาอาหารมาให้แต่คุณต้องรักก็จะไม่ค่อยทานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องของนิสัยผมขอยกตัวอย่างเป็นเรื่องของฟุตตรงละกันครับที่รู้สึกว่าเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วคุณต้องรับเป็นคนที่เวลาเขาคิดอะไรเขาเป็นคนที่จะพูดออกมาตรงๆโดยที่ไม่อ้อมค้อมซึ่งบางทีแบบอาจจะตรงเกินไปแต่ด้วยความตรงของเขาอ่ะมันสื่อถึงความจริงใจของเขาอ่ะออกมาโดยที่แบบเขาไม่เคยคิดร้ายกับใครก่อนแล้วผมรู้สึกว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้าเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะรักใครเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดทุกคนดูไปแล้วจนจบเรื่องจนถึงท้ายเรื่องทุกคนจะเห็นว่าพอคุณต้องรักเขาแบบเขาเริ่มรักใครหรือว่าเขามีคนพิเศษที่เขารู้สึกว่าเนี่ยคือคนที่เขารักอะครับมันจะมีความพิเศษใส่ไข่ของเขาเขาจะเปลี่ยนจากแบบคนที่แบบดูนิ่งๆดูไม่ค่อยใส่ใจดูแบบไม่ค่อยเผยมุมเขาเรียกว่าแมวฮีออนให้เห็นก็จะได้เห็นกับคนเขาจะเปิดเผยให้เห็นกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจด้วยสำหรับผมยังคงเป็นซีนใต้น้ำใน EP 3แล้วกันมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณต้องรักจะพยายามเฟดตัวออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จริงอะมีหลายซีนมากที่ชอบแต่ซีนนี้เป็นหนึ่งซีนที่รู้สึกว่าประทับใจเพราะเป็นหนึ่งซีนที่มันรีแคปหลายๆอย่างใน EP 1 EP 2มาอยู่ใน EP 3ตอนนั้นเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งซีนที่รู้สึกว่าโอเคทำให้คนเข้าใจว่าเวลาหมาสมุทรเครียดเวลาหมาสมุทรเหนื่อยอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาไปที่แรกคือใต้ทะเลเขาจะไปดำน้ำจะไปปล่อยเดินก็ได้เลยให้รู้สึกว่าเขาผ่อนคลายอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขาคิดอะไรออกมันเลยเป็นหนึ่งซีนที่สวยแล้วก็เป็นซีนที่ถ่ายยากมากเพราะว่าการฟรีไดฟ์จริงๆในใต้น้ำอ่ะมันคอนโทรลยากมากอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าซีนนั้นเป็นซีนที่ชอบมากของผมก็ยิ่งชอบทุกซีนมีหลายซีนมากๆที่ชอบแต่ถ้าพูดของอายุตามเทคนิคแล้วก็ความสวยงามผมรู้สึกว่าผมชอบซีนดำน้ำมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราน่าจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายบ่อย ได้ทำกันบ่อยขนาดนั้นมันเลยเป็นความท้าทายของตัวผมเองด้วยก็รู้สึกว่าพอมันผ่านมาได้แล้วเรากลับมาเห็นว่าโอ้ภาพที่ออกมามันสวยมากจริงๆแบบเราทำได้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งซีนที่ประทับใจน่าจะไม่ลืมเลยครับโอ้โหผมว่าให้ทุกคนตอบเลยอยู่ข้างๆผมยอมรับไปเลยดีทุกคนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการออกกองครับพี่แฟนคลับจะรู้อยู่แล้วว่าแบบฟอร์ดจะชอบแบบเวลาเขาหมดพลังจะชอบแบบมาแกล้งสมมุติแบบว่าพวกเรามีถ่ายเหมือนกันทั้งวันอันเหนื่อยพอๆกันก็จะเข้ามาแหละอย่างเช่นนอนอยู่ก็จะไปนอนตักเขาเฉยๆอะไรเงี้ยรู้ว่าไปเอาไออุ่นจากเขาหน่อยละกันไปกอดๆหน่อยให้แบบมีกำลังใจใช่ฮะแต่เหมือนพ่อแกล้งผมเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งทั่วกองวิ่งไปแกล้งพี่ตากล้องวิ่งไปแกล้งพี่ทีมไฟบ้างวิ่งพอหมดแรงปุ๊บกลับมาพี่ขอลูกหมาเป็นลูกหมาเซ็กซี่ลูกหมาขี้อ้อนแต่ห่วงแม่มันด้วยห่วงเจ้าของด้วยนิดนึงมีความแบบดุนิดนึงเป็นหมาตัวเล็กแต่กากันลูกแมวครับคนตอนนั้นนี่คือลูกแมวเป็นลูกแมวเวอร์ชั่นเจ้าหญิงเจ้าชายโดยที่แบบว่าเขาจะอยู่แบบถือตัวเชิดหน่อยเชิดหน่อยเขาซึ่งแบบเขาก็จะไม่ค่อยให้ใครแบบเข้ามาแบบใหญ่อย่างมิวเวอร์ชันนี่คือพื้นที่ของฉันแล้วก็จะซีนที่หมาคนใหม่ก็จะมาคอยจะอีลูกหมาเล่นจะคอยมากวนแม่ก็จะแบบจะเหมือนก็จะคอยรำคาญหมาแบบว่าอะไรอย่างนี้ครับฉันอยู่ของฉันอย่ามายุ่งพี่ครับขอกอดได้ไหมครับขออะไรก่อนจะเอาอะไรก่อนขอกอดได้ไหมครับได้มาแค่นิดเดียวก็ยีมันกัดเด็กก็ยีมันออกถ้าเป็นข้างหลังก็เป็นโซฟาอันเดียวกันนะจะได้เข้าไปง่ายๆให้นิดเดียวช่วง EP 6ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นปมคุณต้องรักแล้วแหละหมายถึงว่าใช่ตั้งแต่ EP 1 2 3มาทุกคนจะคุณต้องรักเป็นอะไรมันตึกๆทำไมมันกำแพงสูงจังแต่ถึง EP 6นี่ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าทำไมคุณต้องรักถึงมีปมที่หนาขนาดนี้เพราะจริงชีวิตเขาเจออะไรมาเยอะเนาะใช่หรือแม้กระทั่งแบบว่าในบางการกระทำของคุณต้องรักครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมใช่ทำไมถึงจะต้องโอนไปด้วยทำไมถึงจะต้องแบบกลัวขนาดนั้นซึ่งแบบ
ตอนนี้ทุกคนยังสงสัยอยู่แต่อยากให้ทุกคนรอติดตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงช่วงท้ายเรื่องแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมคุณต้องรักถึงต้องทำแบบนี้ใช่เขาเหมือนแบบเขาไม่มีทางเลือกนะครับซึ่งไอ้หมุดช่วงนี้ก็เป็นระบบช่วยเหลืออย่างเดียวเพราะเรื่องอยู่นอกบ้านไม่มีงานทำแล้วก็ได้แต่ดูแลเขาทุกคนก็จะเห็นว่าสมุดแบบเริ่มเป็นพระอาทิตย์พระเริ่มเป็นพระอาทิตย์ของคนรอบตัวในเรื่องเริ่มเป็นแสงสว่างครับแต่ว่าบอกหมาทุดว่าเป็นเด็กที่เก่งมากแบบสิ่งที่คุณทำมันดีแล้วอย่างเงี้ยแต่บททำต่อไปแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่คุณคิดยึดมั่นสิ่งที่คุณทำขอให้เชื่อใจตัวเองเพราะผมรู้สึกว่าหมาสมุทรก็ต่อให้เขาจะเด็กแต่ประสบการณ์เขามันโตมากอย่างพอที่ทำให้เขาดูแลเขาได้ดูแลคนรอบข้างได้ดูแลใครก็ตามที่เขาอยากดูแลอะไรเงี้ยก็อยากบอกเขาว่าก็มั่นใจตัวเองเข้าไว้แล้วก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปครับจริงๆของผมอยากจะบอกกับพี่รักว่าผมได้อะไรหลายๆอย่างมาจากพี่รักค่อนข้างเยอะในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการทำงานการตัดสินใจอะไรต่างๆแล้วแม้กระทั่งความจริงใจที่มีให้กับคนอื่นเพราะงั้นก็เห็นพี่รักจะรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรที่จะแนะนำพี่รักแล้วจะมีก็แค่อย่างเดียวก็คืออยากให้พี่รักเชื่อใจคนรอบข้างครับผมเชื่อว่าพี่รักน่าจะรู้ว่าใครที่รักพี่รักจริงๆบ้างใครที่ไว้ใจได้เพราะงั้นก็ลองเปิดใจแล้วก็เชื่อใจคนรอบข้างดูเพราะว่าถ้าเกิดทำได้พี่รักจะรู้สึกโล่งใจแล้วก็สบายใจขึ้นอีกเยอะเลยเป็นกำลังใจให้ครับแรงตาได้เลยนะครับก็ใครนะครับยากแรกนะครับซีรีส์ที่เกี่ยวกับนุ่มใต้นะครับมาแหล่ได้นะครับต้องรักมหาสมุทรนะครับก็ผมก็ขอฝากต้องรักมหาสมุทรด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วนะครับก็กำลังเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยก็อยากทุกคนติดตามว่าความรักของชูการ์เดดี้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องของความรักไปเนี่ยจะจบลงยังไงกับหนุ่มนักดับน้ำคนนี้นะครับรับรองว่าจะต้องฟินจิกหมอแล้วก็ทัชใจคนดูทุกคนแน่นอนครับครับผมครับผมทุกคนครับสำหรับใครที่ชมอยู่นี้นะครับไม่รู้ว่าจะชมตอนไหนนะครับก็ทุกวันอาทิตย์นะทุกคนเวลา 4:30 นะครับทางช่อง TVM25 นะครับใช่ครับและสามารถรับชมเป็นเวอร์ชันออนไลน์แบบฟันคัทนะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลยนะครับได้ที่แอป iQIYI และเว็บไซต์ iq.com ครับผมครับผมและตอนนี้นะครับทุกคนเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเรานะครับทุกเพลงเลยนะครับทุกคนสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยทุกคนก็เสิร์ชเป็นชื่อเพลงก็ได้นะครับต้องหรือเปล่านะครับไม่กล้าฝันนะครับไม่กล้าฝันครับแล้วก็บอกก่อนได้ไหมเป็นเพลงของสองสาวของเราครับผมใช่ครับครับผมสุดท้ายนี้ครับทุกคนอยากฝากทุกคนนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะครับทุกช่องทางของ MeMeWhy Official เลยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็ใครนะครับยากแรกนะครับซีรีส์ที่เกี่ยวกับนุ่มใต้นะครับมาแหล่ได้นะครับต้องรักมหาสมุทรนะครับมาใต้เลยนะเอาพูดใต้ด้วยเหรอพูดไม่ได้ไหนน้องน้อยก็เฮ้ยน่ารักดีตัวอะไรหืมดีตัวอะไรสลัดนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะได้มีมผมเยอะอยู่